สบายดีทุกคนคิวโรนี่พาทุกคนมาอยู่ที่ห้างผักสั้นเนาะโดยมื้อนี้ก็เป็นมือซิงแซมบานโลกก็คือมื้อวันที่18นั่นเองซึ่งอยู่ที่ห้างผักสั้นเพิ่นก็ได้มีการจัดงานให้เอิ้นว่าให้ชาวลาวเฮาได้มาเสียบานโลกอยู่ทางด้านหน้าห้างของเพิ่นเดี๋ยวมื้อนี้พาทุกคนมาเบิ่งนํากันบรรยากาศสิเป็นจังได๋เนาะถือว่าคือคืนหลายอยู่ในห้างผักสั้นมื้อนี้เนาะอันนี้จะเป็นห้างเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ด้วยก่อนเนาะส่วนบ่อนี้จะเป็นห้างผักสั้นเดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนรอเบิ่งอยู่ภายในด้านหน้าของเพิ่นซึ่งมันจะมีเป็นจอใหญ่อยู่ห่างด้านหน้าให้ได้เสียบานแล้วเมื่อกี้เขาลงไปชั้นใต้ดินทุกคนชั้นจอรถนั่นแหละมันมีการจัดงานคล้ายๆกับงานมอเตอร์โชว์นะทุกคนแล้วอีกอันนึงเขาเห็นมีคนแต่งกับแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครคล้ายๆตัวละครในเกมอย่างจะใหญ่แหละแต่เขาบอกว่ามันเป็นกิจกรรมอย่างเดียวเขาจะพาทุกคนรอเบิ่งอยู่ทางด้านหน้าก่อนที่จะพาทุกคนเข้าไปทางด้านในแล้วก็ลงไปเบิ่งกิจกรรมของเพิ่นอยู่สันใต้ดินเนาะก็คือเป็นคล้ายๆงานมอเตอร์โชว์แล้วก็เพิ่นจะมีกิจกรรมก็ว่าแล้วเนาะเห็นให้ก็จะให้คนมาแต่งคอสเพลย์มาแข่งขันอย่างกันจะยากแล้วก็เพิ่นน่าจะมีรางวัลให้เนาะเดี๋ยวลุ้นเบิ่งกันตอนนี้เห็นว่าคนค่อนข้างหลายทุกคนแล้วคนลงจันเนาะเมื่อกี้เขาไปเบิ่งท่าหลวงมาเบิ่งท่าหลวงกับคนโคตรเน้นเลยแปลว่าสองบอนจอรถกันยังบ่มีอยู่บางฮาหลวงแล้วก่อนบอนจอรถกับแคมทางเต็มเลยอันนี้มันอยู่ห้างพักสั้นเนาะอยู่บ่ได้ก็มีแต่คนเต็มไปเบิดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่ามีเทศกาลค่อนข้างหลายเนาะโดยเฉพาะบางเวียงเฟสก็อยู่ในช่วงนี้คือกันอันนี้คนหลายแล้วเนาะแต่ก็ยังบ่เทียบอยู่บางฮาหลวงแล้วก่อนเมื่อหลวงจะหลายกว่าเนาะโอเคเดนวูดพ่อฟีฟ่าเบิร์ดครับเป็นแซ่บคาร์โมเนต้าซิตี้ลิขสิทธิ์เพราะว่ามันมีเพลงรอดพื้นเนาะและเทศกาลอาหารของโคคาโคล่าประจำปี2022โอ้ไปเกมดื่มโคคาโคล่าเกมดูไปเกมไปเกมไม่ดีกว่า3-2วันนี้รอบประชองงานก็คือเอาไปเริ่มยุบเพื่อนฮัลหลวงจนมาตอดผักสั้นก็คือเที่ยวในท่าตอนนี้เนาะก็จริงแล้วนะงานมันจะอยู่นี่นี่นี่วะวันมันดูโค้งเว้นทุกท่านอนการตัดสินของกรรมการกับเบื้องจากถนนซีหาขอเนาะกูเวียงนะหรือความคล่องแคล่วท่าง่ามท่ายากและความต่อเนื่องและการคอนโทรบานเนาะฉะนั้นบางทีอาจจะมีสู่ดอบานอยู่ข้างหน้าเวทีเดี๋ยวรอบไปว่ากันอาหารก็มีแต่ว่าจะบ่หลายทุกคนเด้ออาหารหลายมันอยู่ครับคนแหละดูบึงท่าหลวงก็คืองานท่องเที่ยวเนาะลาวและเกาหลีเอาอาหารได้บ้างได้เลยในคอนเสิร์ตก็ขึ้นมาแล้วจังเลยคอนเสิร์ตในกีฬาทุกคนเลยโอเคเสียงเพลงนี้ดังหลายทุกคนคือเป็นเกียร์เซิร์ฟมาหน้าเจ้าธิดาชีฮาหัวหน้าแผนกการตลาดบริษัทลาวโคคาโคล่าขอติดจำกัดคืนมอบรางวัลเทอร์เวทีอันนี้มันยังบ่ฮอดเวลาเสียบ้านคนเดียวเบิ่งมงถ้าว่าฮอดมงคนเยอะจะหลายกว่านี้ตอนนี้มันเวลาเท่าไหร่วะ19:4019เนาะ4หน่วยเลยต้องยิบไปว่าเพลงมาดังแล้วเดี๋ยวจะโอเคซึ่งปาร์ตี้เลียวกับรอบบางนี้นะเห็นมาก่อนนี่โอเคมันมีให้ซื้อเลยไปสู่เป็นรอบบ้านเล่นกิจกรรมทานโอลานหนึ่งหนึ่งลานกี่ฟองกับฟองน้ำอ่านเอาไปทั้งถังเลยโอ้รางวัลที่สามในลานหนึ่งนี่มีมาเบื้องนี่กับมีกระเป๋าจับกระเป๋าเนี่ยขอเสียงตบมือดังๆให้กับตันกีฬาอีกครั้งนี่คือทีได้ทำรางวัลที่4และก็รางวัลที่3ได้2คนเนาะกรรมการไหนจะไม่อยู่ทางขาเนาะอ่ะอันดับ3ถอยมากอันดับ2รอเบิ่งบอลเร็วหน่อยก็บ่อยากรอเลยดนเพราะว่ายานลิขสิทธิ์ยานที่สุดเนาะโอเคส่งนี้กันมาหนาเลยกรรมการตู้นี้มีก็สมเบื่อเลยเด้อวัตถุมองว่าตู้นี้ก็เจ้าจะมีเป็นอันนั้นนะจะมีอยู่ฝั่งเป็นสปอนเซอร์ของงานใช่ป่ะตั้งแต่จัดบูธจัดอย่าง
ทุกอย่างมีขอเสียงตบมือดังๆให้กับผู้ที่ได้รางวัลที่สองสัญลักษณ์ของงานเลยว่าผู้สนับสนุนมันก็เป็นบิ๊กโคล่าเลยก็นะชิงน้ำใจและก็เป็นแบบงานโคล่าคาเฟ่กันเพลงขันแต่ต้องมีแค่มีชนะจะมาจะไหนไปไปในกีฬาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบื้องทางด้านในเนาะไปเบื้องแซนเตดินมันมีกิจกรรมเขาต้องไปเบิ่งเวลาเพิ่นเปิดงานเพราะว่าเขาไปเมื่อกี้แม่นเหตุแต่บรรดาผู้ที่แต่งคอสเพลย์แล้วก็จะมาถ่ายรูปกันอยู่หน้างานเขาเพิ่นจะว่าเขาบ่เห็นป้ายบ่เห็นมีอย่างนั้นคล้ายๆกับว่าผู้สวยนี่พวกที่ว่าแต่งคอสเพลย์แม่นก็เจ้าจะมีการแข่งขันกันอยู่ที่ในห้างเมกะเซ็นเตอร์เนาะแต่ว่าว่างเข้ามาว่าง6โมงเมื่อกี้เห็นกับเจ้าลูกเข้าไปทางด้านในของทางพักสั้นแล้วก็ลงไปสันใต้ดินเขาก็เลยแนะนำว่าจะไปกลายไปเห็นเราบอลทีกับเจ้าจะมีการแข่งกิจกรรมมาสันเล่นกิจกรรมมาซะแต่ทางนี้นะครับก็มูลรายละเอียดชัดเจนอย่าไปเบิ่งกันเนาะผู้จัดการฝ่ายการตลาดบงบงทุกคนนี่งานนี้นะเวียนเชียนมอเตอร์เซล2022โอ้นี่ๆเห็นเราไปงานอยู่ทางนั้นลุ่มนะก่อนตัวที่ว่างานอยู่สันติดินเนาะเวียนเชียนมอเตอร์เซล2022แล้วในวันที่17 5ที่25ธันวาคม2022ที่ศูนย์การค้าพักสั้นไปไปเบิ่งกันทางนั้นจะเป็นห้างเมกะเซ็นเตอร์เนาะเมกะเซ็นเตอร์ไปไปเอาไปก่อนเข้ามาด้านในเพิ่นนี่เข้ามานี่ก็เจอออสเตรเลียงานลงลมหลักๆก็สิพาไปเบิ่งงานที่เฮาเว้าเนาะแล้วก็จะปิดคลิปแบบบ่อยากคลิปมันยาวเพราะว่าไปบ่อนใดก็มีแต่เพลงแบบว่าเป็นเพลงรถพื้นนะมันอันนี้เขาบ่แน่ใจว่ามันสิมีลิขสิทธิ์บ่มันได้เลื่อนหยุดใช้บริการชั่วคราวซะไปเอาตัวย่างเอาอันใดเรียนบุเรียนนะบ่ตอนนี้ยังสันลุ่มจะเป็นมองหาอาหารเนาะเป็นศูนย์อาหารแล้วก็จะมีบนลานจอดรถกับไปบนสายนี่ศูนย์อาหารอยู่บนขวาเนาะอาจจะพาทุกคนเข้าไปงานเวียงจันทร์มอเตอร์ซิลโอ้โหมีเพลง โอ้เพลงทุกคนเพิ่งสูญหายนะกันอันนี้เฮาหากะเห็นเนาะแต่ก่อนมันปิดประตูไว้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นน่าจะหากะเห็นแล้วนะก็เลยมีการจัดงานแต่เฮาต้องฮีบยางเพื่อลีกเพลงก่อนแต่โอ้โหมันอยู่ใส่ลำโพงนี่ดังไปเบิดเลยนี่นะ โอ้หาเข้ามาเป็นเดือนนี้ทุกคนน่าจะหากะเฮ็ดแล้วเพราะว่าท่านมาบ่เคยเห็นเพิ่นเปิดเป็นงานเถื่อหรือว่าเมื่อก่อนเป็นบ่อนจอดรถกับบ่ฮู้เนาะเพราะว่าแถวนี้นะเฮาบ่เคยเข้ามาโซนนี้เถื่อนี่ๆก็จะมีรถแต่ละค่ายเอามาโชว์ในงานนี้เนาะมาขายเพราะเป็นงานขายรถดิเด้ๆๆโอ้เด้ๆก็จะมีกันนี่ว่าโชว์กิจกรรมที่ว่าก็จะแต่งคอสเพลย์ไปเบิ่งให้ไปเบิ่งดูก่อนFeel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place. All this my town. If I want that shit, then I'll get it right now.I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift, oh! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. เมื่อกี้เห็นคนมาซอกแต่ว่ากระจกซอกไม่เห็นนะ
ของเวทีพัฒนาเนาะข้างเอาเดินลงเดินลงเวทีขึ้นมาถึงขึ้นมาสิบมีเพลงแห้งจืดฟกช่องมานี่นะนะก็เก่าเนาะเดี๋ยวเขาจะขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าพาทุกคนมาลอกเบิ่งบรรยากาศนะก็เห็นทั้งสองงานทั้งนั้นถึงจะเป็นวันที่มันจัดกิจกรรมให้ได้เสียบานโลกก็คือมื้อนี้เป็นนัดจริงแซมระหว่างทีมอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสนั่นเองเนาะแต่ทางลุ่มก็จะเป็นงานโชว์กิจกรรมแล้วก็เป็นงานเวียงจันทร์มอเตอร์เซลนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะขอปิดแต่เพียงเท่านี้เนาะไปแล้ว